ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวของเรานะครับมีมือถืออีกหนึ่งตัวราคาไม่เกินหมื่นนะครับที่เรียกได้ว่าสเปคแล้วก็รูปร่างดีไซน์เนี่ยค่อนข้างหรูหราพอสมควรนะครับอาจจะเป็นที่พูดถึงกันในโลกอินเทอร์เน็ตมาสักพักแล้วนะครับกับเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่านี่ครับให้ดูก่อนดีกว่านี่ความบางนะครับลักษณะโดยรอบซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตอนแรกนี่อาจจะเป็นคิดว่าลักษณะมันคล้ายกับ iPhone 6 มากๆนะครับเพราะว่าหลายคนครับเขาบอกว่าเป็นมือถือที่เป็นเรียกได้ว่าโคลนนิ่ง iPhone 6มาเลยทีเดียวพอมาจับเครื่องจริงแล้วนะครับก็แค่รู้สึกว่ามันคล้ายเฉยๆครับแต่ว่ารวมๆต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะลองถอดเคสให้ดูก่อนซึ่งเขาบอกว่าเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้เนี่ย ประกอบขึ้นแบบ Unibody นะครับทำใหลักษณะการใช้ลักษณะของเครื่องแล้วก็รวมถึงผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างหรูหราแล้วก็แน่นหนากว่ามือถือในราคาระดับเดียวกันยี่ห้ออื่นๆนะครับจากที่ลองจับเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความทนทานแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีวัสดุมีคุณภาพครับไม่เหมือนกับบอดี้ที่ทำจากพลาสติกทั่วไปนะครับสำหรับสเปคครับมากับสเปคควอดคอร์นะครับ Snapdragon 410นะครับแล้วก็แรม1 กิกหน่วยความจำภายใน16 กิกนะครับไม่สามารถเพิ่มเมมได้นะครับก็สเปครวมๆครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็กล้องหลังมาที่ความละเอียด18ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับมีความละเอียด5ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลครับขออภัย8ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหลังจากที่ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวจะลองโฟกัสให้ดูว่าในที่แสงน้อยเนี่ยถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอในที่แสงมากเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับโฟกัสก็ถือว่าทำได้เร็วแต่ว่าข้อติหลักของเจ้า Lenovo S90 ในเรื่องของกล้องก็คือถ้าคุณผู้ชมถ่ายในที่ที่แสงน้อยนะครับหรือว่าถ่ายในร้านอาหารยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้โฟกัสจะค่อนข้างช้าแล้วก็ภาพออกมาค่อนข้างนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องเป็นท้ายทาง Lenovo เนี่ยมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันต่อไปว่าเฟิร์มแวร์อนาคตจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในแสงเพียงพอการโฟกัสถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับส่วนกล้องหน้าต้องขอชมเชยก็คือค่อนข้างทำได้ถือว่าดีครับมีระดับความคมที่พอใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญมีแฟลชด้านหน้าด้วยทำให้เวลาภาพถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้ชัดที่สุดในตลาดแต่ว่าถ้าในราคา 9,900 บาทที่ว่าน่าจะถูกใจสำหรับสาวกคอเซลฟี่แน่นอนเพราะว่ามีโหมดบิวตี้โหมดหน้าเรียวโหมดหน้าใสโหมดตาโตมาให้ค่อนข้างครบนะครับกับเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้ซึ่งหน้าจอครับมาพร้อมกับความละเอียดระดับ HD นะครับก็เป็นซูเปอร์อะโมเลดแต่ว่าข้อเสียของซูเปอร์อะโมเลดที่เราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วก็คือแสงแล้วก็สีของจอเนี่ยจะค่อนข้างอมฟ้าไปสักนิดนึงนะครับทำให้ภาพที่ได้เนี่ยอาจจะมีแสงเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่เทียบก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอามาเทียบกับ iPhone หรือว่าเทียบกับมือถือที่มีความคมชัดหน้าจอดีๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้บ้างว่าสีขาวค่อนข้างอมฟ้านะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันมีความอมฟ้าค่อนข้างสูงเมื่อเวลาเปิดจอสีขาวนะครับส่วนต่อมาที่อยากจะแนะนำกันนะครับสำหรับเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้คือในเรื่องของการประกอบเพราะว่าที่เชื่อหลายคนเนี่ยพอเริ่มซื้อมือถือใหม่ก็อยากจะมองหามือถือที่มีความทนทานแข็งแรงหรูหราในราคาที่ไม่แพงนะครับเจ้าตัวนี้ที่ทีมมองว่ามันน่าจะเป็นมือถืออีกหนึ่งตัวที่ราคาไม่ถึงหมื่นที่มีงานประกอบที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ครับจากที่ลองสังเกตมาหลายๆตัวนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่ามีบอดี้ที่ค่อนข้างประกอบได้อย่างเนียนตาแน่นหนาแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆทำได้ดีครับไม่ค่อยมีอาการเออร์เลอร์ของการประกอบให้เห็นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเสียงเรียกข้าวต่างๆถือว่าค่อนข้างทำได้ชัดเจนดีครับอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าถือว่าดังปุ๊บได้ยินปั๊บแน่นอนแล้วก็ส่วนที่ต้องขอชมเชย อีกอย่างนึงในเรื่องของเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้คือเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักดีครับน้ำหนักไม่หนักเลยแล้วก็ถือว่าแบบทำได้คุ้มราคากับราคา 9,900 อ่ะเรียกง่ายๆคือสมมติว่า
ให้คุณผู้ชมมองหาโทรศัพท์เครื่องนึงราคา 9,900 สเปคหรูหราเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆได้เล่นเกมได้ถึงแม้ว่าเกมที่เล่นเนี่ยจริงๆน่าจะรองรับได้เกือบทั้งหมดยกเว้นว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกหนักๆนะครับอาจจะมีอาการหน่วงอยู่บ้างเพราะว่าเนื่องด้วยแรมเนี่ยมีมาให้แค่1 กิกเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเกมทั่วไปเช่นคุกกี้รันเกมของ LINE ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับใครที่มองหามือถือที่ราคาต่ำกว่า 10,000 นะครับรูปร่างหรูหราแบตเตอรี่ค่อนข้างทนทานพอสมควรจอเป็นระดับ HD สีสันสดใสนะครับก็ลองเล่นกันได้ครับกับเจ้า Lenovo S90 ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับ